าที่ข่าวมีคมนะฮะจับตาดูชะตากรรมของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลการเลือกนายกจะมีขึ้นวันพุธนี้อีกยกหนึ่งจะมีการเสนอชื่อนายพิธาหรือไม่พยายามเสนอแต่ว่าจะผ่านการพิจารณาได้หรือไม่แล้วคดีหุ้นสื่อก่อนจะถึงวันพุธนี้จะมีความชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญจะรับหรือยังแล้วจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองทั้งสิ้นแต่การประชุมเลือกนายกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในการอภิปรายปิดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้มีการพูดที่ตอกย้ำทำให้เห็นท่าทีจุดยืนแล้วแนวทางถ้าเขาได้มีอำนาจรัฐจะไม่ใช่แค่การแก้112เขาพูดชัดเจนเรื่องของการจัดวางพระราชสถานะและจัดวางพระราชอำนาจเดี๋ยวลองย้อนไปฟังบางช่วงบางตอนอย่างมีถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชฐานะจัดวางพระราชอำนาจให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ทำแบบนี้ครับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรารักถึงจะดำรงอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมไทยคีย์เวิร์ดก็คือการจัดวางพระราชสถานะจัดวางพระราชอำนาจนี่คือการประกาศจะจัดการสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามที่เขาคิดเขาเชื่อเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ได้นั่นก็เท่ากับว่าเขาได้มีการตัดสินแล้วว่าการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมโดยตรรกะที่พูดแบบนี้นี่ยิ่งกว่าการแก้112เลยนะเพราะการเข้าไปแตะพระราชอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักการเมืองพรรคการเมืองบังควรหรือที่จะกระทำแล้วนี่ประกาศในที่ประชุมรัฐสภาเลยจะเข้าไปจัดวางพระราชอำนาจจัดวางพระราชสถานะนี่คือถ้อยแถลงที่เจ้าตัวนี่ประกาศนะซึ่งมันตอกย้ำสิ่งที่เขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่อต่างประเทศหลังการเลือกตั้งแรกๆใหม่ๆที่อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ฟังแล้วเนี่ยอาจารย์สมเกียรติก็บอกเลยไม่สบายใจฟังสัมภาษณ์พิธาผ่านสื่อต่างประเทศหนึ่งพิธาต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับมวลชนพิธามีแผนจะจัดการบทบาทสถาบันด้วยข้อกฎหมายให้เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่21นะแล้วพิธาคิดไกลมากกว่าการแก้มาตรา112อาจารย์สมเกียรติอ่านขาดเลยเพราะในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธาพูดเมื่อสักครู่หลังจากถูกท้วงติงนะครับถูกสวถูกสสท้วงติงแต่ดึงดันเดินหน้าต่อแล้วแถมประกาศด้วยว่าจัดวางพระราชสถานะจัดวางพระราชอำนาจเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดและจุดยืนของคุณพิธาจะถูกจะผิดยังไงแต่มันคือแนวคิดของเขาทีนี้ประเด็นก็คือนักการเมืองที่มีแนวคิดแบบนี้เป็นนายกได้ไหมพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแบบนี้มีได้ไหมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นรัฐบาลได้ไหมคือเป็นรัฐบาลแล้วประเทศมีปัญหาแน่นอนเพราะการจะจัดวางสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์จัดวางพระราชอำนาจเนี่ยมันคือการดำเนินการที่กระทบกับสถาบันหลักของชาติก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถ้าเกิดผู้นำรัฐบาลและรัฐบาลมีแนวทางแบบนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะเกิดความไม่สงบอย่างแน่นอนแทนที่จะได้เวลาไปแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ชมคงจำได้คุณใหญ่คงจำได้พรรคไทยรักษาชาติจำได้ไหมฮะจำได้พรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเคยมีนโยบายทีหนึ่งก็คือนโยบายเสนอชื่อบุคคลในที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยคนใกล้ชิดระดับสูงเป็นแคนดิเดตนายกแล้วการกระทำนั้นถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า
เป็นการกระทำที่เข้าข่ายอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญบางช่วงบางตอนนะฮะบอกเลยว่าการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเข้ามามันจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกมองว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองถูกตีความคำวินิจฉัยบางช่วงบางตอนบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2อย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องพรรคทสช.กระทำการตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2จึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคมติเอกฉันท์นะครับนั่นคือคำวินิจฉัยระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายก็คือเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทีนี้พรรคก้าวไกลทีนี้กรณีที่หัวหน้าพรรคแถลงเมื่อสักครู่นี้ในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอกย้ำเจตนาแล้วนโยบายหาเสียงที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูญตอนนี้ที่เคยหาเสียงว่าจะแก้หรือเลิกม.112ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ย้อนกลับไปเคยเสนอแล้วประธานในอดีตบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัย28/29/55 28/29/55คือคำวินิจฉัยที่บอกว่ามาตรา112สำคัญอย่างไรต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนคำวินิจฉัย 3/66 3/62 ก็คือคำวินิจฉัยยุบพรรคทสช.เมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นอ้างอิงกับ2คำวินิจฉัยนี้เทียบกับนโยบายหาเสียงแก้หรือเลิกม.112ที่เปิดช่องให้คนจับจ้วงได้แล้วก็มีข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิดแล้วเอาออกจากหมวดความมั่นคงนะลดโทษลงไปด้วยนะโทษเท่ากับหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดานโยบายหาเสียงแบบนี้เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันหรือไม่ถ้าเทียบกับคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทรมเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าไหมเปอร์เซ็นต์น้อยหรือมากนะมีน้ำหนักไหมนี่คือความเสี่ยงของพรรคก้าวไกลแล้วไม่มีใครไปทำอะไรเลยทำตัวเองนะส่วนการเลือกนายกในวันมะรืนนี้นะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้โอกาสไปแล้วในรอบแรกนะก็คือถูกเสนอชื่อไปแล้วแล้วได้คะแนนเสียงมา324เสียงเลือกตั้งมาทำไมชนะเลือกตั้งมาอันดับหนึ่งก็ได้แล้วนี่ได้โอกาสจัดตั้งรัฐบาลให้เวลาไปหาเสียงสนับสนุนแล้วคุณภูมิธรรมก็พูดชัดนะถ้าจะเสนอชื่ออีกต้องชัดเจนว่าเอาเสียงมาจากไหนเพิ่มไม่ใช่ว่าพูดลอยๆเหมือนเดิมแล้วก็มายื้อว่าสู้สองสนามต้องอยู่บนฐานของประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ประโยชน์ของพิธาและพรรคก้าวไกลคำพูดนี้ดึงสติได้เยอะเลยนะแล้วแถมเจอกับข้อบังคับถ้าวันมะรืนนี้มีการเสนอชื่อพิธามาจะมีสมาชิกรัฐสภาท้วงอย่างแน่นอนขัดข้อบังคับข้อ41ยัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเสนออีกไม่ได้ชื่อพิธานี่ชัดเจนนะคะข้อบังคับหรือจะมีคนเสนอชื่อบิ๊กป้อมแข่งหรือเปล่านะถ้าเสนอชื่อบิ๊กป้อมแข่งนะแต่ว่าโอกาสก็มีความเป็นไปได้ยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะนะแต่ก็เป็นไปได้หรือพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลก็มีแคนดิเดตนายกของตัวเองอยู่ทั้งสองคนเป็นอย่างน้อยยังไม่นับคุณชัยเกษมนะดูถัดไปครับยังไม่นับคุณชัยเกษมนะคุณชัยเกษมคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาจะเสนอชื่อเศรษฐาไม่ตามกระแสข่าวค่ะนะอุ้งอิงไม่เอาจริงหรือแล้วเศรษฐาได้รับการยอมรับในพรรคหรือเปล่าจะมีความเป็นเอกภาพไหมแล้วก็อย่างกระแสที่ออกมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะเนาะที่บอกว่าเสนอเศรษฐาแต่ก็พ่วงเหมือนเดิมก็คือต้องพ่วงก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วยแล้วมันก็ยังปัญหาอยู่เหมือนเดิมค่ะใช่ไหมหรือเจรจาต่อรองคนที่จะดึงมานะเมื่อสักครู่คุณภูมิธรรมก็พูดภูมิใจไทย
เป็นไปได้ไหมภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคก็อยู่ในแคนดิเดตนายกด้วยหนึ่งคนคุณอนุทินชาญวีรกูลหรือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไหมดึงมาไหมบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเสนอชื่อเดียวๆเลยทั้งหมดคือเส้นทางการเมืองแล้วจะได้รัฐบาลเสียงข้างมากไหมนะถ้ามีเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐ252เสียงแล้วยังไม่นับเสรีรวมไทยอีกหนึ่งเสียงที่บอกว่าเสรีพิสูจน์ออกมาแล้วถ้าเกิดมีพรรคอื่นตามมาทีนี้252บวกบวกใช่ไหมฮะก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก